ีครับสวัสดีค่ะในนามของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ขอนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2565ณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยทุ่งมะขามหย่องอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผู้ชมครับการจัดงานในวันนี้กรมการข้าวร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน90พรรษาชาวนาวิถีใหม่ก้าวไกลด้วยพระบารมีเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ตระหนักถึงเรื่องของการปลูกข้าวนะครับซึ่งเป็นพืชที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานรวมถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาและยุวชาวนาที่จะมาสืบทอดเรื่องของข้าวในอนาคตด้วยครับช่วงนี้นะคะขอเชิญรับชมวิดีทัศน์วันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2565ค่ะครับข้าวคือพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยเป็นอาหารหลักของคนไทยมาอย่างยาวนานข้าวไทยเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมไปทั่วโลกรัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของข้าวและชาวนาจึงได้กำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติโดยเป็นวันที่มีความสำคัญวันหนึ่งเนื่องจากเป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทรรัชกาลที่8ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนาและกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทั้งสองพระองค์ได้ทรงหว่านข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในแปลงนาภายในมหาวิทยาลัยและต่อมาวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2552คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทยทางนี้ทางรัฐบาลได้ขับเคลื่อนทุกวิถีทางในการแก้ไขปัญหาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งกระจายไปสู่ฐานรากรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้ดีขึ้นพร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาสายพันธุ์และการรับรองพันธุ์ข้าวที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดได้นอกจากนี้รัฐบาลยังได้สนับสนุนการรวมกลุ่มของชาวนาในการทำนาแบบแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มพูนอำนาจในการต่อรองราคาผลผลิตและลดต้นทุนปัจจัยการผลิตพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงไปสู่ตลาดผู้บริโภคโดยตรงเพื่อให้พี่น้องชาวนามีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปนอกจากนี้ทางกรมการข้าวได้มีการจัดรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2565ภายใต้ชื่องาน90พรรษาชาวนาวิถีใหม่ก้าวไกลด้วยพระบารมีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวนาไทยนอกเหนือจากการจัดงานในส่วนกลางแล้วยังมีการจัดงานในส่วนของภูมิภาคทั้งหมด3แห่งคือการจัดงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านกระอานอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาในวันที่20ถึง21มิถุนายน2565การจัดงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่23ถึง25มิถุนายน2565และการจัดงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายอำเภอพานจังหวัดเชียงรายในวันที่29ถึง30มิถุนายน2565โดยการจัดงานทั้ง3แห่งนั้นจะขนขบวนนิทรรศการที่น่าสนใจด้านข้าวเทคโนโลยีการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุนตลอดจนการฝึกอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและที่สำคัญจะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศกิจกรรมภายในงานให้ทุกท่านได้รับชมผ่าน Facebook Fanpage Rice News Channelค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมมาที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยทุ่งมะขามหย่องอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสำหรับการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2565ในครั้งนี้นะคะมีการเปลี่ยนสถานที่ซึ่งแต่ก่อนนั้นเราก็จะมีการจัดงานกันที่กรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะปีนี้จัดขึ้นที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยทุ่งมะขามหย่อง
จริงๆแล้วในที่สถานที่แห่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไป10ปีที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ประสบกรณิกรชาวไทยรวมถึงในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นได้รู้สึกปลื้มปิติในการเฝ้ารับเสด็จนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นได้เสด็จพระราชดำเนินมายังที่แห่งนี้เมื่อปี2515ค่ะในครั้งนั้นได้มาทอดพระเนตรเรื่องของพื้นที่แก้มลิงในการรับน้ำเนื่องจากว่าในปี2554นั้นประเทศไทยประสบกับปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่นะคะในปีถัดไปจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จพระชนม์มาทอดพระเนตรในพื้นที่นี้ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำแก้มลิงซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระองค์ด้วยค่ะในอดีตนะคะทุ่งมะขามหย่องแห่งนี้เคยเป็นสมรภูมิการสู้รบระหว่างไทยพม่าหลายครั้งค่ะมีมหาวีรกรรมคือเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสุริโยไทยทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรจนต้องพระแสงของง้าวสิ้นพระชนบนคอช้างด้วยเหตุที่ทุ่งมะขามหย่องเคยเป็นสมรภูมิที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางรัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นโครงการจัดสร้างขึ้นตามพระราชดำรินะคะรัฐบาลและประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมกันสร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบเมื่อปีพุทธศักราช2535ค่ะโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิราฤกษ์เมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2534ค่ะผู้ชมครับโครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยมีพื้นที่โดยรวมทั้งสิ้นประมาณ256ไร่ด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันส่วนแรกนั้นเป็นพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยที่เป็นสวนสาธารณะและอื่นๆซึ่งมีพื้นที่ประมาณ56ไร่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆเป็นองค์พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยทรงช้างประดิษฐานบนเกาะเนินดินพื้นที่ประมาณ24ไร่ด้วยกันรวมไปถึงอาคารประกอบอื่นๆในบริเวณนะครับอย่างเช่นอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือนส่วนแสดง156ไร่ด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันส่วนแรกนั้นเป็นพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยที่เป็นสวนสาธารณะและอื่นๆซึ่งมีพื้นที่ประมาณ56ไร่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆเป็นองค์พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยทรงช้างประดิษฐานบนเกาะเนินดินพื้นที่ประมาณ24ไร่ด้วยกันรวมไปถึงอาคารประกอบอื่นๆในบริเวณนะครับอย่างเช่นอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือนส่วนแสดงแผนผังบริเวณและอาคารบำรุงรักษาระบายน้ำรวมไปถึงบ้านพักเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สระเก็บน้ำซึ่งมีพื้นที่ประมาณ200ไร่ด้วยกันที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งและรองรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากมีเราได้นำภาพมุมสูงนะคะโดยใช้โดรนในการบินเพื่อที่จะให้ท่านชมนั้นได้เห็นภาพในพื้นที่260ไร่ของทุ่งมะขามหย่องนะคะในขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เคลื่อนเข้ามายังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยทุ่งมะขามหย่องค่ะเ
มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมถึงยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยทุ่งมะขามหย่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นจะทรงพระดำเนินขึ้นลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยค่ะเพื่อถวายสักการะซึ่งในพื้นที่แห่งนี้นะคะก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่านอกจากจะเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วยังเป็นพื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะรวมถึงเป็นพื้นที่เป็นแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณในการส่งมอบชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยทุ่งมะขามหย่องเองนั้นเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงตั้งกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นพื้นที่แก้มลิงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในฤดูน้ำหลากนะคะและในฤดูน้ำแล้งนั้นก็จะนำน้ำที่กักเก็บไว้ให้กับเกษตรกรได้ใช้ในการเพาะปลูกสำหรับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นโครงการจัดสร้างเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบพุทธศักราช2535โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ด้วยพระองค์เองในปี2534ค่ะแล้วก็สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่3กรกฎาคม2538โดยในครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระสุริโยไทยค่ะสำหรับการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติในปีนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นวิดิทัศน์นั้นได้แจ้งแล้วว่าการจัดงานจัดขึ้นที่ทุ่งมะขามหย่องเป็นเวลา4วัน4 5 6มิถุนายนหลังจากนั้นในส่วนภูมิภาค3จังหวัดนะคะก็จะมีการจัดงานไล่เรียงกันตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน20ถึง21มิถุนายนนั้นจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาส่วนวันที่23ถึง25มิถุนายนนั้นจัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและวันที่29ถึง30มิถุนายนนั้นจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายณศูนย์วิจัยข้าวของแต่ละจังหวัดนะคะที่สงขลานั้นจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านกระอานอำเภอเทพาส่วนอุบลราชธานีนั้นจัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีอำเภอเมืองค่ะและที่เชียงรายนั้นจัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายอำเภอพานนั่นเองค่ะผู้ชมก็จะได้รับชมนิทรรศการต่างๆรวมถึงนิทรรศการเทิดพระเกียรติงานด้านวิชาการการวิจัยด้านข้าวพันธุ์ใหม่ๆด้านนวัตกรรมแอปพลิเคชันต่างๆที่ช่วยเหลือชาวนาในการดำเนินงานด้านการผลิตข้าวค่ะผู้ชมครับช่วงนี้นำคุณผู้ชมไปติดตามสารของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2565กันก่อนครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่รักทุกคนข้าวถือเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างชุมชนชาวนาไทยมายาวนานและได้มีการถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญาในการปลูกข้าวจากรุ่นสู่รุ่นโดยยังคงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ข้าวไทยตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงการแปรรูปจบจนปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวไทยจนมีชื่อเสียงในระดับโลกด้วยความสัมพันธ์ที่ผูกพันลึกซึ้งระหว่างข้าวและชาวนาที่มีมาอย่างยาวนาน
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของข้าวที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานรวมทั้งความสำคัญของชาวนาทั้ง 4.7 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศในฐานะที่เป็นผู้สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประเทศชาติและเป็นผู้ทำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลเข้าใจถึงปัญหาของพี่น้องชาวนาที่ต้องเผชิญทั้งเรื่องปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติรวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งรัฐบาลได้ขับเคลื่อนทุกวิธีทางในการแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งกระจายไปสู่ฐานรากรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้ดีขึ้นผ่านนโยบายการประกันรายได้เพื่อให้พี่น้องชาวนาทุกท่านได้มีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงพร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาสายพันธุ์และการรับรองพันธุ์ข้าวที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดได้นอกจากนี้รัฐบาลได้สนับสนุนการรวมกลุ่มของชาวนาในการทำนาแบบแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มพูนอำนาจในการต่อรองราคาผลผลิตและลดต้นทุนปัจจัยการผลิตพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงไปสู่ตลาดผู้บริโภคโดยตรงเพื่อให้พี่น้องชาวนามีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในโอกาสวันข้าวและชาวนาและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือโปรดประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อร่วมรักษาอัตลักษณ์ข้าวไทยและสืบสานอาชีพทำนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปสวัสดีครับท่านผู้ชมคะในขณะนี้นะคะสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งถึงอย่างพระพลาพิธีนะคะในที่นั้นผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอธิบดีกรมการข้าวเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จค่ะข้าพเจ้าพลตรีกนทัศน์ภาคล้วมผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18ที่เจ้าข้าขอรับเจ้าข้าเจ้าข้าพเจ้าพลตรีพันลบอันดับหน้าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยเจ้าเดชกรมข้าพเจ้านายพลตรีกองการกระทรวงการต่างประเทศเจ้าข้าด้วยเจ้าเดชกรมข้าพเจ้านักติดของชื่อที่จะดูของของเจ้าเมื่อเจ้าข้าเจ้าด้วยกันในลำดับนี้นะคะทรงพระดำเนินไปยังพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะค่ะการก่อสร้างสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่25พฤษภาคมปี2555นะครับท่านพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาให้กำลังใจและเยี่ยมพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังประสบปัญหาวิกฤตน้ำท่วมในปี2554ซึ่งยังความปลาบปลื้มให้แก่ประสบนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างมากนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงขอพระบรมราชานุญาตหล่อพระบรมรูปฉลองพระองค์ทหารรบพิเศษในเครื่องแบบที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฉลองพระองค์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กราบไหว้บูชาครับ
แต่หลังจากนั้นนะคะทางจังหวัดเองก็จะมีการจัดงานเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในทุกๆวันที่25พฤษภาคมของทุกปีนะคะจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่10ค่ะหลังจากประทับพระราชอาสน์แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้เข้าเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและอธิบดีกรมการข้าวเข้าเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยค่ะขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และชาวนาทั่วประเทศมีความปิติยินดีเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2565ในวันนี้ดังเป็นที่ทราบกันดีว่าข้าวคือพืชที่สำคัญที่คนไทยบริโภคเป็นอาหารหลักมาอย่างยาวนานและเป็นพืชกลุ่มเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศปีละเป็นจำนวนมากประกอบกับชาวนาเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจปลูกข้าวเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศมีอาหารบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดมานับเป็นกลุ่มบุคคลที่สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศเปรียบได้ดังกระดูกสันหลังของชาติดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่23มิถุนายน2552เห็นชอบให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติสืบเนื่องจากเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทรงหว่านข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัยจึงนับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลแก่กิจการข้าวไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านข้าวและชาวนาจึงจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2565ระหว่างวันที่4ถึง6มิถุนายนพุทธศักราช2565ณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยทุ่งมะขามหย่องอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้ประชาชนรำลึกถึงความสำคัญของข้าวในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานและเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีผลิตข้าวครบวงจรโดยให้ความสำคัญด้านการวางระบบการผลิตการตลาดและการบริการจัดการเพื่อลดต้นทุนนาอย่างยั่งยืนตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนาและยุวชนชาวนาซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคตการจัดงานดังกล่าวเป็นแบบบูรณาการทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด90พรรษาชาวนาวิถีใหม่ก้าวไกลด้วยพระบารมีโดยภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาด้านข้าวและชาวนาไทยนิทรรศการวิชาการด้านข้าวการเชิดชูเกียรติชาวนาการแสดงวัฒนธรรมประเพณีด้านข้าวและกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อชาวนาและผู้สนใจทั่วไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานเบิกในนัตกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวเป็นผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน52รายและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2565และทอดพระเนตรนิทรรศการเพื่อเป็นเกียรติและประวัติสวัสดิภัตมงคลแก่เกษตรกรชาวนาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้าวสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายนัตกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้สนับสนุนงานด้านข้าวและชาวนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปีพ.ศ.2565เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน52รายตามลำดับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2565ที่เข้ารับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้นะคะมี4สาขาคือสาขาอาชีพทำนากลุ่มผลิตภัณฑ์และพันธุ์ข้าวดีเด่นศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนดีเด่นประเภทข้าวหอมมะลิและศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนดีเด่นประเภทข้าวอื่นๆค่ะผู้ชมครับนำผู้ชมไปติดตามวิดิทัศน์ประวัติเป็นมาของพี่น้องเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติที่เข้ารับพระราชทานของเที่ยวเลือกในปีนี้นะครับเชิญครับกำลังประสบปัญหาทางด้านต่างๆมากมายทั้งต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นผลผลิตลดต่ำลงดังนั้นการเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูงขึ้นโดยการหันมาเลือกใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีมีช่วยให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นยังนับเป็นการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทั้งในด้านการเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวสู่ตลาดโลกต่อไปรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนาจึงได้มีนโยบายเร่งช่วยเหลือชาวนาในด้านต่างๆมุ่งเน้นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มชาวนาและการสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเริ่มจากการบริหารจัดการแปลงอย่างเป็นระบบเพื่อให้การผลิตมีศักยภาพ
ได้ผลผลิตสูงคุณภาพดีและมีต้นทุนการผลิตลดลงอีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงตลาดเข้ากับการผลิตเพื่อสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่นโดยให้ความสำคัญกับศูนย์ข้าวชุมชนเป็นอันดับแรกเนื่องจากเป็นองค์กรชาวนาที่มีความเข้มแข็งมั่นคงและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาข้าวและชาวนาในแต่ละท้องถิ่นศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีเป็นศูนย์ข้าวชุมชนหนึ่งที่มีความเข้มแข็งมั่นคงและมีความสามัคคีมีบทบาทหน้าที่ในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าช้างเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2558ปัญหาที่เราได้เกิดกับชุมชนและเกษตรกรชาวนาทั่วไปคือ1ถ้าเราซื้อเมล็ดพันธุ์ทั่วไปอ่ะบางรายคุณภาพเมล็ดพันธุ์ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรเราจึงมีการรวมกลุ่มจัดข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2565ชาวนาเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะเป็นผู้ผลิตข้าวหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยตลอดจนชาวโลกอีกเป็นจำนวนมากมีบทบาทในข้อที่ช่วยขจัดความหิวโหยจึงเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งในประเทศและในโลกเป็นผู้ที่ควรเชิดชูยกย่องข้าวและชาวนายังเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมทางภาษาและประเพณีพิธีกรรมที่ช่วยบำรุงขวัญกำลังใจและสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนในปัจจุบันแม้จะมีการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยแต่ชาวนาบางพื้นที่มิได้ละทิ้งประเพณีและพิธีกรรมดั้งเดิมยังคงถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตข้าวทำให้เกิดความน่าสนใจศึกษาได้เวลาอันควรข้าพเจ้าขอเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2565ขออำนวยพรให้งานสำเร็จประโยชน์สมดังที่มุ่งหวังไว้ทั้งขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมั่นคงในชีวิตทั่วกันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2565เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อจบพระราชดำรัสนั้นพระองค์ได้ทรงพระดำเนินออกจากพระพลาพิธีเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการค่ะซึ่งการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอุมาประสิทธิ์วัฒนเสรีซึ่งเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวของกรมการข้าวมาร่วมบรรยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณอุมาคะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2565ในครั้งนี้เรามีการเปลี่ยนสถานที่นะคะในปีนี้เรามาจัดงานนอกสถานที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาความเปลี่ยนแปลงของการจัดงานมีตรงไหนเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างหรือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญบ้างไหมคะค่ะสำหรับการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศนะคะเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2565นั้นนะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนะคะ90พรรษาชาวนาวิถีใหม่ก้าวไกลด้วยพระมหาบารมีนะคะทางนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็พร้อมทั้งน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะที่ทั้งสองพระองค์นะคะได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะต่อด้านข้าวและชาวนาของไทยนะคะนอกจากนี้ค่ะแนวคิดนะคะในการจัดนี้นะคะก็เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติชาวนาไทยด้วยนะคะการจัดนิทรรศการค่ะก็จะมีหน่วยงานนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะได้มาร่วมจัดนิทรรศการทั้งหมด59บูธค่ะซึ่งภาพที่เห็นในขณะนี้นะคะเป็นในโซนของนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รวมถึง
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งเราก็จะได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านนะคะในวันที่ภาพนี้เป็นภาพของปี2555แล้วก็นี่เป็นเกี่ยวเกี่ยวข้าวซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นได้ทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาของราษฎรเมื่อปี2539นะคะทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นก็ได้เก็บเอาไว้นะคะเป็นที่ระลึกในงานในวันนั้นก็คือวันที่14พฤษภาคม2539ค่ะและบทเทศกาลนี้จะได้นำเสนอเรื่องของพุทธาโบราณนะคะเป็นพันธุ์โบราณค่ะที่ทางจังหวัดนั้นได้มีการอนุรักษ์พันธุ์ของพุทธาเอาไว้เพื่อที่จะไปปลูกตามอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในพื้นที่ต่างๆแล้วก็นำเอาพุทธาที่เป็นเมล็ดนะคะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายด้วยกันซึ่งพุทราเองนั้นนะคะก็เป็นพุทราที่ขึ้นได้ในขึ้นได้ในทุกที่นะคะในดินทุกชนิดด้วยแต่ว่าพื้นที่ที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของพุทราพันธุ์โบราณซึ่งมีการปกปักพันธุ์พื้นที่นะคะปกปักพันธุ์ของพุทราโบราณที่ได้มีการนำเสนอด้วยนำไปเป็นทำเป็นผลแห้งแบบนี้ก็มีนะคะแล้วก็นำไปเชื่อมเป็นพุทราเชื่อมเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งอย่างด้วยโดยแนวทางการพัฒนาของพุทรานั้นนะคะก็เป็นการอนุรักษ์พุทราโบราณโดยมีการตัดแต่งกิ่งกำจัดกาฝากดูแลให้ต้นพุทรานั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ขยายพันธุ์พุทราโบราณเพื่อนำมาใช้ปลูกทดแทนต้นที่เสียหายนะคะหรือว่าต้นที่ตายซึ่งอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาด้วยแล้วก็ร่วมกันสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พุทราให้แก่นักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะแล้วก็พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชื่อว่าหลายๆท่านที่มาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็ไปตามอุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆหรือว่าไปตามวัดเนี่ยแล้วก็จะได้เห็นต้นพุทราโบราณแบบนี้ขึ้นในสถานที่ต่างๆอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็บางคนก็อาจจะนำเอาพุทราซึ่งจะเป็นผลเล็กนะคะผลเล็กกว่าพุทราทั่วไปมาลองชิมดูรสชาติก็หวานนะคะท่านเกษตรจังหวัดของอยุธยาเองก็ได้ถวายรายงานถึงการบำรุงพันธุ์นะคะแล้วก็การอนุรักษ์พันธุ์พุทราโบราณนี้ด้วยนี่เป็นเห็ดตับเต่านะครับที่มีการแปรรูปทั้งเป็นเห็ดตับเต่าสดแล้วก็ผ่านการแปรรูปเป็นแบบแห้งรวมถึงนำเป็นผลิตภัณฑ์ทางอาหารต่างๆสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งก็เป็นพันธุ์ที่ขึ้นตามรากไม้นะครับแล้วก็สามารถนำมาจำหน่ายได้ในราคาที่ค่อนข้างดีถ้าเป็นแบบแห้งเนี่ยน่าจะประมาณ 6,000 ต่อกิโลกรัมนะครับเนื่องจากมีน้ำหนักเบาและผ่านการแปรรูปแล้วสามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำนะครับถ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราจะเรียกเห็ดตับเต่านี่ว่าเห็ดพึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาคเหนือกับภาคใต้ก็จะเรียกเห็ดตับเต่านี่ว่าเห็ดห้าซึ่งเห็ดตับเต่าเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในฤดูฝนค่ะจัดเป็นเชื้อราพวกเอ็กไตเอ็กโตไมโครซานะคะซึ่งจะต้องอยู่ร่วมกับพืชอาศัยมีการกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยหมวกเห็ดมีลักษณะเป็นรูปมนนะคะแล้วก็เป็นรูปกระถางคว่ำผิวนี้มันนะคะเนื้อก็จะแข็งนุ่มหนึบสีน้ำตาลเข้มแล้วก็โคนของก้านเห็ดนั้นก็จะค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวทางจังหวัดอยุธยาเองนั้นก็เป็นแหล่งที่มีเห็ดตับเต่าธรรมชาติแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพบเห็ดตับเต่าเนี่ยกระจายอยู่หนาแน่นตามชายคลองแล้วก็บริเวณลุ่มน้ำที่มีต้นสโหน่ซึ่งต้นสโหน่เองเนี่ยก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยซึ่งก็ขึ้นอยู่ทั่วไปแสดงว่ามีเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่กระจายตัวไปเรื่อยไปทั่วนะคะมีการเจริญเติบโตเฉพาะในช่วงฤดูช่วงต้นฤดูฝนกับช่วงแบบประมาณนี้ประมาณเดือนนี้พบมากในพื้นที่ตำบลบ้านสามเรือนและตำบลตลิ่งชันอำเภอบางปะอินค่ะ
และถูกจัดให้เป็นพืชอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วประชาชนในพื้นที่นั้นได้ยึดเป็นอาชีพเก็บเห็ดตัดเต่าค่ะและปัจจุบันนั้นได้มีการพัฒนาสู่การเพาะนอกเหนือจากการขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะก็สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนมูลค่ากว่า10ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวการที่ชาวบ้านนั้นได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำเห็ดตับเต่ามาประกอบอาหารคือต้องนำมาล้างด้วยน้ำปูนใสก่อนค่ะเพื่อขจัดความเป็นพิษก่อนที่จะนำไปประกอบอาหารนะคะและเห็ดตับเต่านั้นก็มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการบำรุงกำลังบำรุงตับแล้วก็บำรุงปอดด้วยรวมถึงกระจายโลหิตดับพิษร้อนภายในร่างกายได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะรสชาติของเห็ดตับเต่ามีความคล้ายคลึงกับเห็ดทรัฟเฟิลของฝรั่งเศสนะครับซึ่งมีราคาแพงกิโลกรัมละหลายหมื่นบาทแต่เราก็สามารถรับประทานเห็ดตับเต่าแทนในรสชาติที่คล้ายคลึงกันได้นะครับนอกจากนี้เห็ดตับเต่ายังเป็นพืชที่ปลอดสารพิษเพราะว่าขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะครับที่สามารถรับประทานได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปีนี้จัดเป็นปี90พรรษาชาวนาวิถีใหม่ก้าวไปด้วยพระบารมีเริ่มจากโซนท่าพระเกียรติโครงการข้าวนำเสนอโครงการทำเรื่องประจักษ์ข้าวเลยเป็นการท่าพระเกียรติระหว่างพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโครงการแรกเป็นโครงการรับจำเพื่อชายใต้ราชวีของฝั่งใต้ฝั่งแล้วก็มาก็จะจัดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามลักษณะของท่านพื้นเมืองต่างๆที่มีและนิทรรศการนี้นะคะคือนิทรรศการโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองค่ะโดยโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นหนึ่งในโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริจัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540ค่ะเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้มีงานทำและมีชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันมีอยู่49แห่งทั่วประเทศนะคะดังที่ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาเมื่อวันที่11สิงหาคม2544ค่ะโครงการฟาร์มตัวอย่างนะคะเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษให้แก่ชุมชนเป็นแหล่งจ้างงานของชาวบ้านที่ยากจนและเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติในการประกอบอาชีพแก่ผู้ที่เข้ามาทำงานเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาเป็นของตัวเองได้นอกจากนั้นแล้วนะคะฟาร์มตัวอย่างยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดให้ผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้าท่องเที่ยวเยี่ยมชมบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเพื่อเป็นการทำให้ชาวนาผู้ประสบอุทกภัยมีงานทำมีรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวทั้งยังให้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกฝนตนให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีอัญเชิญแม่โพศพคืนนาเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่9สิงหาคม2551นักโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองโดยพระราชทานเครื่องบูชาและเครื่องแต่งกายแม่โพศพรวมทั้งทรงประกอบพิธีรับขวัญแม่โพศพโดยทรงหวีใบข้าวตัดใบข้าวแต่งตัวและประพรมแป้งจันทร์น้ำมันหอมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อข้าวและชาวนาไทยค่ะกอปรนะคะกับพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลน้ำราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาทรงมุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการทรงงานจนก่อเกิดเป็นโครงการพระราชดำรินานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรค่ะกรมการข้าวเองเนี่ยมีส่วนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างด้วยหรือเปล่าคะค่ะก็มีการเข้าไปนะคะเป็นแนะนำนะคะในการปลูกข้าวนะคะให้ได้คุณภาพนะคะแล้วก็เป็นจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีพื้นที่ปลูกนะคะจำนวน35ไร่ค่ะโดยผลิตข้าวพันธุ์กข31นะคะ
ซึ่งมีการดูแลแปลงทุกขั้นตอนตามวิธีผลิตเมล็ดพันธุ์รวมทั้งการตรวจตัดคัดเลือกนะคะรักษาพันธุ์บริสุทธิ์ให้ในระยะต่างๆนะคะของการเจริญเติบโตของต้นข้าวนะคะเป็นกระบวนการต่างๆนะคะทั้งลดความชื้นคัดแยกทำความสะอาดและบรรจุถุงผลิตเมล็ดพันธุ์ดีนะคะซึ่งได้จำนวน20ตันค่ะแล้วก็ในส่วนของการผลิตข้าวนะคะเพื่อการแปรรูปนะคะจำนวน56ไร่นะคะผลิตข้าวคุณภาพดีนะคะจำนวน28ตันค่ะซึ่งก็ได้มีการผลิตข้าวปทุมธานี1นะคะจำนวน17ไร่นะคะข้าวขาวดอกมะลิ105นะคะจำนวน19ไร่แล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะจำนวน20ไร่ค่ะซึ่งจุดของโครงการฟาร์มตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เกษตรกรนะคะสามารถเข้าเยี่ยมชมแล้วก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ค่ะสำหรับเทคโนโลยีในการผลิตข้าวในปัจจุบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะคะจากเดิมๆนั้นเราก็รู้ว่าเกษตรกรนั้นก็ผลิตข้าวหรือว่าปลูกข้าวไปตามสิ่งที่ทางด้านสำนักงานเกษตรหรือว่าหน่วยงานเกษตรเนี่ยมอบให้ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับเทคโนโลยีนะคะก็ในตอนนี้นะคะก็มีในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะเพื่อที่จะมาช่วยให้เกษตรกรนะคะในการตัดสินใจนะคะในการวางแผนการผลิตข้าวแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพข้าวด้วยนะคะอย่างเช่นแอปพลิเคชันฟ้าฝนนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์แผนที่นะคะภาพถ่ายดาวเทียมค่ะระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านการอารักขาข้าวนะคะระบบติดตามภัยแล้งที่จะสามารถติดตามรายงานพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะนอกจากนี้นะคะการใช้ข้อมูลจากเครื่องมือนี้นะคะก็จะใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจช่วยเกษตรกรนะคะที่มีแนวโน้มประสบปัญหาภัยแล้งนะคะแล้วก็วิเคราะห์นะคะข้อมูลสำหรับใช้เป็นช่วงเวลาแนะนำที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกที่มีความละเอียดในระดับแรงนะคะนอกจากนี้ค่ะทางกรมการข้าวเองนะคะก็ได้มีการรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ในทุกปีนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมพันธุ์ข้าวนะคะที่จะมาช่วยเสริมนะคะอย่างเช่นในปี2565นี้นะคะก็จะมีการรับรองข้าวพันธุ์ใหม่นะคะ 4,000 ด้วยกันนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของเตรียมที่จะประกาศนะคะซึ่งจะเป็นข้าวพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่นาน้ำฝนนะคะที่มีลักษณะทรงต้นตั้งตรงต้นแข็งต้านทานการพัดลมนะคะแล้วก็มีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงถึง 1,133 กิโลกรัมต่อไร่นะคะซึ่งเป็นการปรับปรุงพันธุ์นะคะโดยศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนะคะที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่นาชลประทานซึ่งสามารถปลูกได้ทั้งปีนะคะก็แบ่งเป็นข้าวขาวพื้นแข็งนะคะซึ่งจะมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นค่ะก็ประมาณ95วันมีศักยภาพให้ผลผลิตสูงถึง 1,213 กิโลกรัมต่อไร่นะคะสามารถต้านทานโรคแมลงนะคะซึ่งได้รับการปรับปรุงพันธุ์นะคะจากศูนย์วิจัยข้าวไชน่าค่ะและยังมีข้าวขาวพื้นนุ่มนะคะซึ่งมีความหอมและอายุการเก็บเกี่ยวสั้นนะคะประมาณ105วันค่ะมีศักยภาพการให้ผลผลิต 1,000 กิโลกรัมต่อไร่นะคะต้านทานต่อโรคไหม้นะคะซึ่งปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีค่ะและข้าวที่มีอะมิโลสปานกลางนะคะก็คือข้าวสุกค่อนข้างที่จะนุ่มไม่เหนียวไม่ร่วนนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นหอมค่ะมีศักยภาพการให้ผลผลิต 1,070 กิโลกรัมต่อไร่นะคะต้านทานต่อโรคไหม้ซึ่งเป็นการปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะนะคะซึ่งก็จะมีการนะคะมาช่วยเสริมนะคะในเรื่องการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับพื้นที่นะคะด้วยระบบเลเซอร์นะคะการใช้โดรนหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะโดรนสำรวจศัตรูข้าวโดรนพ่นสารและโดรนหว่านปุ๋ยในนาข้าวค่ะการใช้ท่อระดับน้ำอัจฉริยะนะคะนำไปสู่การทำงานที่สะดวกรวดเร็วสม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องนะคะก็จะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการทำนาพร้อมมีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงค่ะอันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่ขณะนี้นะคะทางกรมการข้าวเองแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็สถาบันการเรียนการศึกษานะคะก็ได้
ร่วมกันนะคะในการที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆนะคะมาช่วยชาวนานะคะในเรื่องของการประหยัดเวลาก็แรงงานในการทำนาค่ะซึ่งในการจัดงานนะคะในการจัดนิทรรศการในงานวันก้าวและชาวนาแห่งชาตินะคะก็จะมีข้อมูลต่างๆนะคะมีเครื่องมือนะคะที่ท่านสามารถจะมาหาคำตอบได้นะคะว่าในพื้นที่การทำนาของท่านนั้นเหมาะสมกับเทคโนโลยีใดนะคะก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะในงานนี้ค่ะค่ะสิ่งที่คุณอุมาได้เรียนให้ทราบนั้นก็อยู่ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ชาตินะคะแผน20ปีซึ่งก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องของความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในระยะ20ปีโดยอยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเกษตรค่ะแล้วก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตรนะคะรวมไปถึงเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่ด้วยการพัฒนาสินค้าของเกษตรนะคะรวมถึงการแปรรูปสินค้าเกษตรเนี่ยเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่ากับสินค้าการเกษตรด้วยที่เห็นอยู่นี้เราก็จะเห็นว่าเป็นปฏิบัติการฝนหลวงของในพื้นที่ภาคต่างๆนะคะอันนี้เห็นอยู่คือภาคกลางก็มีหลายพื้นที่ที่การบินเกษตรนั้นได้ลงไปช่วยเหลือประชาชนในสภาวะที่ฝนอาจจะตกไม่ตามฤดูกาลการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นกับทั่วประเทศนะคะหรือว่าทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยส่งผลต่อการที่เราจะต้องผลิตพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ต่างๆที่มีการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมมากขึ้นถูกต้องไหมคะใช่ค่ะค่ะและในส่วนของการผลิตนะคะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพนี้นะคะเราก็ยังมีในเรื่องของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวต่างๆทั่วประเทศนะคะซึ่งขณะนี้มีถึง29แห่งค่ะในการที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีวิวัฒนาการนะคะในการพัฒนาเครื่องจักรซึ่งจะมาช่วยในการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเครื่องจักรกลสมัยใหม่ของกรมการข้าวด้วยค่ะซึ่งในยุคที่3นะคะแบ่งเป็น3ยุคนะคะในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็ได้เน้นในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะก็จะมาช่วยในการแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้มีกระจายอย่างทั่วถึงและก็เพียงพอเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตได้ค่ะภายในงานเราก็จะมีการประมวลภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะอย่างทั่วถึงเลยเพราะว่าเนื่องจากเวลาในการถ่ายทอดสดนั้นค่อนข้างที่จะจำกัด นะคะการที่จะนำภาพทั้งหมดมาให้ได้รับชมกันทีละบูธนั้นค่อนข้างที่จะยากก็เลยจะมีการประมวลภาพต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันด้วยกับที่กำลังทอดประเนตรอยู่นะคะซึ่งที่ทอดประเนตรอยู่ก็เป็นเรื่องของยังเป็นเรื่องของฝนหลวงอยู่นะคะค่ะเพราะว่าการทำนานะคะถ้าเป็นฤดูนาปีก็ต้องพึ่งพานะคะฝนนะคะจากธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆพวกนี้ค่ะที่จะมารวบรวมข้อมูลนะคะในการที่จะป้องกันหรือว่าระวังนะคะในการที่จะเตรียมการเพาะปลูกข้าวค่ะแอปพลิเคชันที่ใช้ในปัจจุบันเกษตรกรสามารถที่จะดาวน์โหลดมาใช้ได้หรือยังคะแอปพลิเคชันตัดสินใจเนี่ยค่ะใช้ได้นะคะช่วยเรื่องอะไรบ้างคะค่ะอย่างแอปพลิเคชันนะคะที่ช่วยในการตัดสินใจนะคะก็จะเป็นการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในการที่จะติดตามรายงานนะคะพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งแล้วก็เป็นข้อมูลสนับสนุนนะคะให้กับทางเกษตรกรนะคะให้มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกนะคะซึ่งอย่างแอปพลิเคชันนะคะฟ้าฝนนะคะก็จะช่วยในเรื่องของเป็นการพยากรณ์เป็นรายพิกัดรายแปลงนะซึ่งก็จะให้รายละเอียดเป็นรายชั่วโมงล่วงหน้า7วันค่ะซึ่งจะสามารถดูการเคลื่อนไหวของสภาพอากาศนะคะผ่านดาวเทียมสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนสภาพอากาศล่วงหน้าได้ค่ะก็สามารถนะคะที่จะเข้าร่วมได้นะคะฟ้าฝนถ่ายรูปแล้วก็แชร์เรื่องราวนะคะก็จะมีเครื่องมือบริหารจัดการแปลงค่ะซึ่งจะเป็นการหาพิกัดความยาวพื้นที่คำนวณปริมาตรดินสำหรับขุดบ่อถมดินนะคะแล้วก็หาพื้นที่ภายในระยะรัศมีนะคะนอกจากนั้นนะคะทางกรมการข้าวเองก็ได้มีการพัฒนานะคะระบบไว้ GIS นะคะก็เป็นการรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถแสดงข้อมูลแล้วก็เรียกคนข้อมูลต่างๆได้ค่ะแล้วก็ยังมีระบบติดตามภัยแล้งนะคะซึ่งเป็นระบบแสดงข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้งสามารถให้คำแนะนำการเพาะปลูกแก่เกษตรกรนะคะซึ่งแสดงข้อมูลดัชนีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ข้อมูลความชื้นในดินแสดงข้อมูล
ระดับเกษตรกรนะคะเชิงพื้นที่เช่นตำแหน่งที่ตั้งพิกัดบนแผนที่นะคะแล้วก็แสดงรายละเอียดข้อมูลพยากรณ์รายวันให้ทราบล่วงหน้า7วันค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลมาเพื่อเป็นการวิเคราะห์ในการที่จะให้เกษตรกรนั้นได้ตัดสินใจในการที่จะวางแผนการผลิตข้าวในระยะต่างๆค่ะการทำการเกษตรก็จะมีการเกษตรในลุ่มน้ำการเกษตรชลประทานใช่ไหมคะแล้วก็การเกษตรนอกพื้นที่ชลประทานด้วยการที่จะมี accretion ต่างๆเหล่านี้หรือว่านวัตกรรมที่ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถพยากรณ์ว่าสินค้าเกษตรที่เราปลูกลงไปนั้นจะได้รับผลดีหรือไม่จะโดนอุทกภัยมาในไม่กี่วันข้างหน้าหรือเปล่าหรือว่าอุณหภูมิฟ้าฝนต่างๆเป็นอย่างไรนั้นนะคะก็สามารถที่จะติดตามผ่านแอปพลิเคชันที่ทางกรมการข้าวร่วมกับหน่วยงานต่างๆพัฒนาขึ้นมาได้นะคะค่ะอย่างเช่นในเรื่องนี้นะคะนวัตกรรมหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของพันธุ์ข้าวค่ะอย่างเช่นเมื่อเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ากรมข้าวเองคุณผู้ชมครับช่วงนี้จะนำคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศนิทรรศการแล้วก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวแล้วก็เกี่ยวกับเกษตรกรรมในวันชาวนาแห่งชาติครับไปเรียนเชิญครับที่นิทรรศการของกรมวิชาการเกษตรค่ะโดยจุดนี้นะคะมีสิ่งที่น่าสนใจคือเขามีการนำผลิตภัณฑ์ชีวภาพค่ะมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิตจะลดได้อย่างไรนะคะมาคุยกับพี่ที่อยู่ข้างๆนะคะเป็นนักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรนะคะที่ใช้ในการมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตข้าวนะคะตัวที่1 นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ PGPR2 สำหรับข้าวนะคะซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้นะคะจะช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชนะคะนอกจากนั้นยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้อย่างน้อย 25% ของอัตราแนะนำนะคะจะเห็นได้จากนะคะในหลอดทดลองนะคะปริมาณรากข้าวแล้วก็การเจริญเติบโตของข้าวที่แตกต่างกันระหว่างใช้กับไม่ใช้นะคะเมื่อมองไปในภาพใหญ่นะคะก็จะเห็นว่าปริมาณของรากข้าวเนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดระหว่างใช้แล้วก็ไม่ใช้นะคะตัวผลิตภัณฑ์จะเห็นว่าตัวรากนี่ยาวกว่ากันเป็นเท่าตัวนึงเลยนะคะใช่ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือตัวนี้ค่ะคืออะไรคะตัวนี้นะคะจะเป็นแหน่แดงนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งเพาะเลี้ยงง่ายโตไวกว่าพันธุ์พื้นเมืองนะคะโดยในพื้นที่นา1ไร่เนี่ยแหน่แดงเนี่ยจะให้ผลผลิตได้สูงถึง3ตันนะคะก็คิดเป็นปริมาณไนโตรเจนเนี่ยอยู่ที่ 6-7.5 กรัม6-7.5 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่นะคะซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าว1ฤดูค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะลดในส่วนของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลงได้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเกษตรกรที่สนใจเนี่ยสามารถขอรับแม่พันธุ์แหน่แดงนะคะได้ที่ศูนย์วิจัยของกรมพัฒนาการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถดูได้จาก QR code ตัวนี้เลยค่ะค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของนิทรรศการถัดไปกันค่ะค่ะเราดูในส่วนของการลดต้นทุนการผลิตไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของการลดแล้วก็ช่วยทุ่นแรงให้กับพี่น้องเกษตรกรกันบ้างนะคะข้างๆของดิฉันขณะนี้นะคะคือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยพี่น้องเกษตรกรในการลดแล้วก็การใช้แรงในแต่ละวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นเครื่องเขียวๆข้างๆแบบนี้ค่ะอันนี้คือเครื่องอะไรและทำงานยังไงคะตัวนี้เรียกว่าโดรนอัจฉริยะเพื่อการเกษตรครับค่ะหน้าที่ของมันคือมาช่วยในการพ่นสารน้ำทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือยาเพื่อใช้ในการเกษตรครับใช้ได้ทั้งในชาวนาในไร่นาไร่หรือพืชสวนได้หมดเลยครับตัวนี้เห็นบอกว่าช่วยลดระยะเวลาได้มากพอสมควรเลยใช่ไหมคะต่อวันใช่ครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยเทคโนโลยีจะต้องใช้ให้ชาวนาต้องแบกเป้สะพายใช่ไหมครับค่ะ1เป้เนี่ยพ่นได้แค่1งานแล้วก็กว่าจะเสร็จ10ไร่เนี่ยใช้เวลา1วันตอนนี้เนี่ยถ้าใช้โดรนตัวนี้ครับสามารถที่จะลดเวลาได้จาก10ไร่เหลือเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับคือจาก1วันเต็มๆเนี่ยมาเหลือเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะและที่สำคัญมีอีก1ความอัจฉริยะด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตัวของโดรนเขาเองเนี่ยสามารถจำจุดที่แบตหมดหรือน้ำหมดได้และเราก็กลับมาเพื่อจะเติมน้ำเปลี่ยนแบตและก็สามารถกลับไปตรงจุดเดิมไม่มีการพ่นซ้ำแน่นอนครับและที่ว้าวกว่านั้นคืออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยด้วยใช่ครับวิจัยพัฒนาออกแบบแล้วก็ผลิตในประเทศไทย 100% ครับค่ะซึ่งแน่นอนค่ะเหมาะกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยแน่นอนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูนิทรรศการถัดไปกันค่ะครับสวัสดีครับ
สำหรับนิทรรศการนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มกำลังการผลิตข้าวกันค่ะซึ่งผู้ที่จะมาให้ข้อมูลในจุดนี้นะคะก็คือนักวิชาการจากกองเมล็ดพันธุ์ข้าวกรมการข้าวค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเห็นตอนนี้บอกว่ามีวิวัฒนาการค่ะในการที่จะพัฒนาเครื่องจักรด้วยใช่ไหมคะครับผมค่ะตอนนี้วิวัฒนาการเครื่องจักรของเราในยุคสุดท้ายเลยนะครับก็คือเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตนะครับแล้วก็ลดแรงงานและที่สำคัญลดการสัมผัสสารเคมีของผู้ปฏิบัติงานเพิ่มกำลังการผลิตยังไงเมื่อยุคก่อนเนี่ยของเรากำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ3ตันต่อชั่วโมง3ตันต่อชั่วโมงถ้าเข้ามายุคนี้แล้วนี่จะเอาเครื่องไม้เครื่องมือและเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยทำให้เราสามารถดำเนินการได้ถึง8ตันต่อชั่วโมงครับโอ้เพิ่มมาเป็นมากกว่า1เท่าเลยอ่ะครับผมเกือบ3เท่าตัวครับค่ะและเห็นตรงนี้ข้างๆนี่คือเป็นการจำลองเครื่องใช่ครับอันนี้คือการจำลองวิธีการที่จะใช้ในโรงงานจริงนะครับค่ะอันนี้ก็คือแทนกระสอบข้าว25กิโลกรัมนะครับค่ะอันนี้เป็นเครื่องสำหรับที่จะใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับซึ่งสามารถจัดเรียงได้หลายรูปแบบนะครับแต่ว่าอันนี้คือรูปแบบที่กองเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้นะครับก็เรียกว่าพอได้กระสอบข้าวมาแล้วเครื่องจักรก็ทำงานได้เองแบบครบวงจรเลยใช่ครับเมื่อเครื่องจักรจัดเรียงเสร็จแล้วมันก็จะมีโรบอทมานำเมล็ดพันธุ์ไปเก็บในโรงเก็บอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อรอการจำหน่ายให้เกษตรกรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของการนำวิวัฒนาการของการนำนวัตกรรมค่ะมาใช้ในการช่วยเหลือแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวในปัจจุบันค่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเราไปดูนิทรรศการถัดไปกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่นิทรรศการนะคะผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวล้วนๆเลยนะคะและข้างๆที่จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็คือนักวิชาการจากกรมการข้าวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะโอ้โหผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยค่ะอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะมีตัวไหนบ้างคะก็ผลิตภัณฑ์ที่เราแปรรูปมาจากข้าวนี้ก็จะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆก็คือประเภทแบบไม่ใช่อาหารกับประเภทใช้อาหารนะคะตอนนี้ประเภทอาหารนี้เราก็ทำตั้งแต่ประเภทเครื่องดื่มเลยนะเป็นเครื่องสาโทนะหรือว่าเครื่องดื่มจากชานะแล้วก็มีเครื่องผงชงดื่มจากข้าวหางงอกนะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มนะมีความหลากหลายเยอะแยะเลยนี่เป็นแค่บางส่วนนะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารแล้วผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องแป้งนะแล้วก็เป็นสแน็คมีแครกเกอร์นะมีความหลากหลายมีโจ๊กมีอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารนี่ก็เป็นอีกเยอะแยะอีกนะทั้งหมดนี้เลยนะคะที่หาทั้งหมดนี้เลยค่ะทั้งโซนนี้เลยค่ะนะคะตั้งแต่เจลล้างมือมีสบู่นะฮะโฟมล้างมือนะฮะแล้วก็บำรุงผิวบำรุงผลนะแล้วก็เซรั่มบำรุงผิวหน้านะฮะนี่คือแค่เล็กน้อยเองนะฮะที่ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากข้าวค่ะค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะคะถ้าอยากจะมาชมผลิตภัณฑ์เต็มๆนะคะก็สามารถมาได้นะคะเพราะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งค่ะภายในงานนะคะรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศนะคะเนื่องในงานวันข้าวและวันชาวนาแห่งชาติประจำปี2565ค่ะคุณดานจุรีก็ได้นำชมไฮไลท์ของนิทรรศการในครั้งนี้นะคะเป็นแนวทางทั้งการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนในการผลิตนะคะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบใหม่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมครับการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติปี2565นั้นจัดขึ้นถึงวันที่6มิถุนายนก็คือวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้นะครับนอกจากวันนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้คุณผู้ชมทางบ้านยังสามารถมาที่ทุ่งมะขามหย่องแห่งนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าจะมีการจัดแสดงนิทรรศการตามปกติเราจะมีการแสดงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวนาเปิดเวทีเสวนากับเรื่องชี้ช่องเทคโนโลยีชาวนาไทยปรับตัวสู้วิกฤตปุ๋ยแพงรวมไปถึงการฝึกอบรมอาชีพกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยนะครับวันจันทร์ที่6มิถุนายนการเสวนาก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันครับเป็นหัวข้อเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแจ้งเตือนภัยเพื่อลดความเสียหายในนาข้าวยังสามารถมาเที่ยวชมนิทรรศการและมาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2565ไปจนถึงวันจันทร์ที่6มิถุนายนนะครับผู้ชมครับนอกจากส่วนกลางนี้แล้วนะครับที่ภูมิภาคปีนี้จัดทั้ง3แห่งประกอบไปด้วยที่จังหวัดสงขลานะครับจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านกระอานอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาวันที่20ถึง21มิถุนายนจังหวัดอุบลราชธานีครับจัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
ที่วันที่ 23-25 มิถุนายนและที่จังหวัดเชียงรายจัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายอำเภอพานจังหวัดเชียงรายวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ครับสำหรับในวันนี้นะต้องขอขอบพระคุณคุณอุมาประสิทธิ์วัฒนเสรีนะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวกรมการข้าวที่มาร่วมบรรยายให้ความรู้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะครับและเวลาของการถ่ายทอดสดก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ